สวัสดีครับผมกิติคุณ Discovery Hi-Fi ฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เราทราบดีว่าทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะครับทุกๆคนเนี่ยทุกวันนี้นะครับโอเคพกโทรศัพท์มือถือเล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เข้ามามีส่วนกับชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์หลายๆอย่างในรอบๆตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแทบทั้งนั้นนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังมีผลในแง่ของเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทุกวันนี้นะฮะเครื่องเสียงหลายๆชิ้นเนี่ยเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาหลายๆท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านที่สนใจในเรื่องของระบบดิจิตอลท่านที่ใช้งานตัวสตรีมเมอร์หรือว่าเน็ตเวิร์กเพลเยอร์ซึ่งเครื่องเสียงอย่างสตรีมเมอร์หรือว่าเน็ตเวิร์กเพลเยอร์เนี่ยจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับตลอดเวลานะครับในแง่ของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะสำหรับระบบเสียงเนี่ยนะฮะจริงก็เรียกว่าแทบทุกระบบเลยนะครับเราคงทราบดีว่าในแง่ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าพูดถึงว่าตามบ้านเรือนทุกอย่างเนี่ยนะครับเราจะต้องอาศัยตัวเราเตอร์หรือว่า Wi-Fi เราเตอร์นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกับเราเตอร์เนี่ยเราก็จะต้องอาศัยสายแลนนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของระบบเครือข่ายนะครับทีนี้เราเตอร์เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้จักดีนะครับในแง่ของระบบเครือข่ายเนี่ยนอกจากเราเตอร์แล้วเนี่ยยังมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กสวิตช์นะครับเน็ตเวิร์กสวิตช์เนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะใช้งานอยู่นะครับหน้าตาของเน็ตเวิร์กสวิตช์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของเน็ตเวิร์กสวิตช์ที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วๆไปนะครับอันนี้จะเป็นของ TP-Link นะครับnetwork switch เนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเราดูด้านหลังด้านหลังของ network switch เนี่ยมันก็จะมีพอร์ต LAN นะครับอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้รุ่นเล็กก็จะมี5พอร์ตนะครับรุ่นใหญ่วันนี้อาจจะมี8พอร์ต10พอร์ตหรือว่ามากกว่านั้นอาจจะถึง20พอร์ตนะครับคราวนี้ network switch เนี่ยจริงๆก็ผมคิดว่าเราหาได้นะฮะตามร้านคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปแล้วก็ราคาเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพงนะฮะnetwork switch พวกนี้ราคาก็ตกประมาณชิ้นหนึ่งสักประมาณแถวๆ1,000บาทนะครับเวลาเราซื้อ network switch พวกนี้มาใช้เนี่ยนะครับในกล่องเนี่ยนะฮะของตัว switch เนี่ยเขาก็จะมีอะแดปเตอร์หน้าตาประมาณเนี้ยนะครับอะแดปเตอร์แบบเนี้ยที่เขาจะแถมมาให้ใช้กับตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับคราวนี้เราทราบกันดีอยู่ว่าพวกอะแดปเตอร์พวกนี้นะฮะมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าสวิตชิ่งระบบสวิตชิ่งพวกนี้นะฮะมันจะมีสัญญาณรบกวนออกมาเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้พูดถึงว่าระบบเครื่องเสียงเนี่ยที่เราต่อสายแลนเนี่ยนะฮะจากWi-Fi router มาเข้าที่ตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์หรือว่า network player เนี่ย Wi-Fi router ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็ยังใช้อะแดปเตอร์เป็นแบบธรรมดาก็เป็นแบบ switching ซึ่งมันจะมีสัญญาณรบกวนมานะฮะสำหรับคนที่พิถีพิถันกับเรื่องของระบบเสียงเนี่ยนะฮะหลายคนนะครับทุกวันนี้ลงทุนเรื่องของสายนะแต่สายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราลงทุนในแง่ของสายไฟสายสัญญาณนะฮะสายลำโพงแต่ทุกวันเนี่ยมันมีสายที่เพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งที่เราต้องอาจจะต้องลงทุนเพิ่มก็คือสายแลนหรือว่า สายของที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กทีนี้สายแลนเนี่ยหลายท่านได้ลองใช้ดูแล้วเนี่ยก็คือระหว่างเราเตอร์กับตัวเครื่องเสียงเนี่ยนะฮะเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวสายแลนนะครับหลายท่านใช้ก็รู้สึกว่าคุณภาพเสียงดีขึ้นนะฮะ
แต่สายแรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะป้องกันสัญญาณรบกวนที่มาจากภายนอกแต่สัญญาณรบกวนจริงๆเนี่ยมันอยู่ในระบบเครือข่ายในตัวของมันเองเลยนะฮะเพราะว่าอย่างพวกสวิตช์ราคาถูกแบบนี้ฮะอย่างตัวละ1,000 บาทหรืออะไรแบบนี้ซึ่งใช้ภาคจ่ายไฟเป็นแบบสวิตชิ่งแบบนี้ภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งเนี่ยพวกนี้ในระบบแรงเนี่ยมันมีสัญญาณรบกวนเยอะมาก แล้วก็สัญญาณรบกวนพวกนี้มันจะวิ่งเข้าไปในระบบเสียงนะครับวิ่งเข้าไปในเครื่องของสตรีมเมอร์นะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กเลเยอร์ซึ่งผลสุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยแย่ลงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเน็ตเวิร์กสวิตช์นะครับลองดูฮะเปรียบเทียบอันนี้จะเป็นเน็ตเวิร์กสวิตช์ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นเน็ตเวิร์กสวิตช์ทั่วๆไปที่เราหาซื้อตามร้านคอมพิวเตอร์นะครับส่วนตัวขวามือเนี่ยนะฮะขวามือของผมอันนี้จะเป็นเน็ตเวิร์กสวิตช์แบบไฮเอ็นนะฮะตัวนี้เป็นไฮเอ็นสวิตช์เลยตัวเทียบไซส์กันนะฮะใหญ่มากนะฮะตัวนี้เล็กนิดเดียวตัวนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้นะฮะหน้าตาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนสวิตช์เท่าไหร่เพราะตัวใหญ่แล้วหน้าตาก็ออกแบบในสไตล์ไฮเอ็นด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะมีตัวไฟ LED ที่จะบอกว่าเวลาต่อเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยช่องไหนทำงานบ้างลองมาดูด้านหลังด้านหลังของไอ้ตัวเน็ตเวิร์กสวิตช์ตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่องพอร์ตแลนทั้งหมด8พอร์ตนะครับก็คือเราสามารถต่อเข้ากับเครื่องของในระบบเน็ตเวิร์กได้เยอะมากผ่านสวิตช์ตัวนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถต่อเขาเรียกว่า optical LAN ซึ่ง optical LAN เนี่ยคงเป็นเรื่องใหม่ในระบบเสียงนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเชื่อมต่อได้ในระบบ optical LAN ได้เนี่ยคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นไปอีกมากทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเราทำไมต้องลงทุนกับตัว high end switch ก็คือสวิตช์แบบคุณภาพสูงพวกนี้นะฮะอย่างเมื่อกี้ที่ผมอธิบายให้ฟังแล้วว่าสัญญาณรบกวนต่างๆเนี่ยมันมากับสายแลนเรียกว่าเยอะมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ในระบบแลนทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้มีระบบหรือว่าถูกออกแบบดีไซน์มาเพื่อจะกำจัดสัญญาณรบกวนพวกนั้นนะฮะนี่ในตัวของตัวนี้ SOTM นะฮะของ SOTM SNH 10G ในตัวนี้นะฮะพอร์ตทุกพอร์ตนะครับทั้งหมดเนี่ย8พอร์ตอันเนี้ยทุกพอร์ตเนี่ยนะฮะมีระบบ isolation แยกจากกันนะครับแล้วทุกพอร์ตเนี่ยมีระบบการกำจัดสัญญาณรบกวนซึ่งมากับระบบ network หรือว่าสายแลนคือไม่ว่าคือพอร์ต8พอร์ตเนี่ยเราจะเสียบช่องไหนก็ได้นะครับช่องนึงก็เราก็เสียบมาจากเราเตอร์นะฮะตัวเนี้ยเราใช้ต่อขั้นระหว่างตัวเราเตอร์กับตัว streamer หรือว่า network player คือแทนที่เราจะลากสายแลนมาตรงจากตัวเราเตอร์มาเข้าที่ตัวสตรีมเมอร์เรามาเข้าตัวนี้ก่อนนะครับก็คือสายแลนเส้นหนึ่งก็มาวิ่งเข้าเสียบเข้าสักพอร์ตหนึ่งนะครับแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งเราก็ต่อไปเข้าตัวสตรีมเมอร์ผลที่ได้ก็คือว่าสัญญาณแลนเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งผ่านตัวนี้ในระบบเครือข่ายพอสัญญาณในระบบเครือข่ายวิ่งผ่านตัว SOTM ตัวนี้มันจะถูกตัดสัญญาณรบกวนทุกอย่างเนี่ยออกหมดนะครับแล้วนอกจากในแง่ของสัญญาณรบกวนที่ถูกตัดออกแล้วเนี่ยในนี้ยังมีคล็อกพิเศษนะฮะในระบบดิจิตอลเนี่ยเรื่องของคล็อกเนี่ยเรียกว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยจะต้องมีคล็อกอยู่นะครับที่จะเป็นตัวกำหนดความถี่ในการทำงานของตัวเครื่องในตัวเนี้ยติดตั้งคล็อกพิเศษที่คุณภาพสูงนะฮะเพราะฉะนั้นสัญญาณแลนเนี่ยที่ผ่านตัวเครื่อง SOTM ตัวนี้นะฮะนอกจากจะถูกตัดสัญญาณรบกวนแล้วเนี่ยก็คือมีการรีคล็อกก็คือปรับสัญญาณนาฬิกาใหม่เพราะนั้นเนี่ยสัญญาณที่ออกจากตัว SOTM ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสัญญาณที่บริสุทธิ์นะครับไม่มี noise ไม่มีการรบกวนรวมไปถึงว่าสามารถรีคล็อกได้
แล้วก็ตัวเครื่องของ SOTM รุ่นนี้นะฮะ SNH 10G เนี่ยนะครับตัวนี้ยังเป็นเรียกว่า Basic Option นะครับยังมีรุ่นที่ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับใหญ่กว่านี้ยังมีอีกทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่ใช้คล็อกพิเศษเป็นแบบ OCX นะครับแล้วก็รุ่นตัวท็อปเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวที่ใช้คล็อกพิเศษและยังสามารถต่อเชื่อมกับอะตอมิกคล็อกนะฮะลองคิดดูนะฮะหลายๆท่านที่เล่นระบบดิจิตอลคงทราบดีเรื่องของอะตอมิกคล็อกนะครับอะตอมิกคล็อกที่ส่งสัญญาณความถี่สูงประมาณ10เมกะเฮิรตซ์นะฮะตัวอย่างเราเตอร์ตัวนี้สามารถรับอะตอมิกคล็อกได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราเล่นระดับนั้นตัวนี้ก็ต้องโอเคลงทุนไปค่อนข้างไปอีกระดับนึงนะครับแล้วก็สำหรับตัว 10G ตัวนี้นะฮะยังมีนะฮะ SOTM อีกชิ้นหนึ่งที่อยากแนะนำตัวนี้จะเป็น power supply อันนี้ใช้ได้กับ เครื่องของ SOTM ทั้งหมดทุกรุ่นนะครับ power supply ตัวนี้เราดูแล้วก็ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะตัวก็เล็กๆนะฮะไม่ได้ถึงกับใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่น้ำหนักก็ใช้ได้เหมือนกันประมาณสักกิโลกว่านะครับทีนี้เราดูแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่จริงแล้วเนี่ยความพิเศษแอบซ่อนอยู่ตัว power supply ตัวเล็กๆตัวนี้นะฮะถ้าเราดูด้านหลังนะครับมันจะมีสวิตช์เล็กๆสามารถที่จะปรับ output DC output นะครับสำหรับเครื่องที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงเป็นแบบ DC ตัวนี้ปรับได้เยอะมากนะครับตั้งแต่7โวลต์9โวลต์12โวลต์แล้วก็สูงสุดถึง19โวลต์นะครับคือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบ19โวลต์เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ต่อเชื่อมได้เลยแล้วก็ตัวทั่วไปก็จะใช้กันแบบ9โวลต์12โวลต์อันนี้สามารถเราปรับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวโวลต์เฟสที่จ่ายออกมาเนี่ยก็จะถูกปรับนะฮะให้เหมาะกับอุปกรณ์ของเราแต่ละชิ้นที่เราต้องการตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะจ่ายไฟนะครับน่าตกใจฮะ 3.5 แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องเสียงหลายๆตัวที่ใช้ไฟเยอะๆกินไฟเยอะๆเนี่ยนะฮะใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับจ่ายไฟได้เหลือเฟือแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะจ่ายไฟ DC เนี่ยผมใช้แบตเตอรี่นะฮะผมใช้แบตเตอรี่ก็จ่ายไฟได้เรียบดีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคือคุณภาพในการจ่ายกระแสไฟที่ราบเรียบเนี่ยนะฮะแบตเตอรี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วก็ที่เราใช้กันอยู่ก็มักจะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับแต่ว่าเราใช้แบตเนี่ยก็ยังมีความยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องคอยชาร์จแบตนะครับเหมือนอย่างมือถืออย่างเงี้ยเราต้องชาร์จกันทุกวันยิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงเนี่ยเราใช้ไฟเยอะๆเนี่ยบางที เราใช้แบตเนี่ยบางทีต้องชาร์จกันแทบจะทุก 2-3 ชั่วโมงก็นั่งชาร์จกันทีนึงชาร์จกันทีนึงก็อาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ภาคจ่ายไฟเนี่ยนะฮะมันพัฒนาจนกระทั่งที่ว่าเวลาจ่ายกระแสที่ออกมาเนี่ยราบเรียบนะฮะเท่ากับแบตเตอรี่หรือบางทีราบเรียบกว่าแบตเตอรี่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาคจ่ายไฟยุคใหม่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แพ้นะฮะในแง่ของคุณภาพเนี่ยไม่ได้แพ้ตัวพวกแบตเตอรี่เลยนะครับและสิ่งที่สำคัญนะฮะตัวนี้จ่ายกระแสสูงมากและจ่ายได้ต่อเนื่องนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะตัวนี้ตัว SPS 500นะครับของ SOTM ก็สามารถใช้คู่กับตัว SOTM SNH 10G นะครับอันนี้บอกได้เลยฮะสำหรับคนที่ เล่นตัวสตรีมเมอร์หรือเน็ตเวิร์กเพลเยอร์เนี่ยหลายๆคนพยายามมองหาที่ว่าที่เราจะปรับปรุงคุณภาพเสียงได้ยังไงในแง่ของระบบดิจิตอลนะครับหลายๆท่านขวนขวายอุตส่าห์ไปอัปเกรดนะฮะสายแลนคุณภาพสูงใช้สายแลนดีๆมาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้สายแลนเนี่ยเราไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุปัญหาต้นเหตุเนี่ยก็คือคุณภาพของสัญญาณที่อยู่ในระบบแลนเองเนี่ยนะฮะมี noiseนะครับแล้วก็มีการรบกวนซึ่งไอการกำจัด noise ในนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทำไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะ SOTM เนี่ยเป็นบริษัทแรกของโลก
นะฮะซึ่งสามารถที่จะสร้างไอตัวอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยที่จะกำจัด noise ได้ในระบบแลนตัวนี้ถ้าลองใช้ดูนะฮะผลที่ได้เนี่ยต้องเรียกว่าน่าประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ sound stage ใหญ่ขึ้นอลังการขึ้นนะฮะเสียงมีไดนามิกดีขึ้นbackground ทุกอย่างสงัดขึ้นเรียกว่าคุ้มค่านะครับแล้วตัวนี้ราคาไม่แพงครับตกอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนตัวนี้ 20,000 กว่าบาทเทียบกับเราลงทุนสายแลนดีๆบางเส้นหลักแสนก็มีหรือว่าหลายๆเส้นก็หลักหมื่นหลายหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะฮะเราใช้สายแลนธรรมดาไม่ต้องแพงมากนะฮะเผลอๆเนี่ยใช้สายแลนที่สายแถมเลยนะครับพอใช้ได้แต่พอเราใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยคุณภาพเสียงแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับแนะนำให้ลองครับสำหรับคนที่ใช้งานระบบเครือข่ายสนใจเรื่องดิจิตอลตัวนี้เรียกว่าต้องลองเลยนะครับครับหลังจากที่เราได้คุยเรื่อง SNS 10G ไปนะครับเมื่อสักครู่นะฮะวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในแง่ที่ว่าระบบดิจิตอลเนี่ยหลายๆคนโอเคหันมาเล่นเครื่องเสียงในระบบนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การเข้ามาของตัว Streamer Network Player ซึ่งมันให้ความสะดวกสบายมากๆในการเล่นเพลงแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่อยู่ในลักษณะที่รับได้นะครับแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็พยายามที่จะโอเคปรับปรุงนะฮะคุณภาพเสียงของระบบดิจิตอลเราพยายามจะทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงตัว SOTM นะซึ่งเป็นตัว Audio File Network Switch นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราใช้แล้วเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดได้ดีขึ้นแต่ยังไม่จบครับในแง่ของการพัฒนาคุณภาพเสียงในระบบดิจิตอลเนี่ยนอกจากตัว Network Switch เนี่ยตัวที่สำคัญและเป็นหัวใจเลยนะฮะหัวใจที่สำคัญที่สุดของระบบเสียงดิจิตอลเนี่ยก็คือเรื่องของคล็อกและหลายคนเนี่ยเล่นเครื่องระบบดิจิตอลชุดใหญ่คงทราบอยู่แล้วว่าในระบบใหญ่ๆเนี่ยของหลายๆยี่ห้อหรือว่าแทบทุกยี่ห้อเลยนะฮะจะมีการแยกคล็อกออกมาเราจะเห็นว่าหลายๆเครื่องเนี่ยนะฮะจะมีทั้งตัว up sampler da converter แล้วก็จะมี external clock นะครับเมื่อก่อนเนี่ยในแง่ของ external clock เนี่ยเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะแต่เดี๋ยวนี้ในแง่ของ external clock เนี่ยเรียกว่าเราคุ้นหูกันมากทีเดียวแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสนะฮะได้ลองใช้ตัว external clock พอเราได้สัมผัสตัว external clock เนี่ยได้ลองใช้ดูเนี่ยต้องเรียกว่าผลที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนมันไม่ได้ต่างกัน 5% 10% นะฮะโดยทั่วๆไปเราคิดว่าโอเคเสียงอาจจะต่าง 5% 10% แต่การใช้ external clock เนี่ยนะฮะผลที่ได้นะครับระหว่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยความแตกต่างเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะฮะแตกต่างกันมากนะฮะเหมือนสำนวนฝรั่งเขาบอกว่า night and day นะฮะมันต่างกันขนาดนั้นนะครับการใช้ external clock เนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะฮะเสียงดนตรีที่เราเล่นอยู่เนี่ยจากเพลงเดิมๆจากไฟล์เพลงเดิมๆเนี่ยนะฮะมันเหมือนมีชีวิตเสียงดนตรีเนี่ยมันมีชีวิตชีวาเสียงนักร้องเนี่ยร้องแบบมีความตั้งใจนักดนตรีเล่นกันอย่างตั้งใจนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความเป็นดนตรีเพิ่มขึ้นทันที external clock เนี่ยสำคัญถึงขนาดนั้นในระบบดิจิตอลแล้วทำไมถึงสำคัญในระบบดิจิตอลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำงานนะฮะโดยอยู่บนพื้นฐานของ sampling rate นะครับในเครื่องดิจิตอลทุกเครื่องเนี่ยไม่ว่าภายในตัว DA converter streamer network player ทุกอย่างเนี่ยคล็อกที่อยู่ภายในเนี่ยการทำงานเนี่ยยังไม่ได้ว่าเป็น 100% นะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราอยากให้การทำงานของคล็อกเนี่ยดีที่สุดเราต้องแยกคล็อกออกมาไว้ข้างนอกนะครับเหมือนที่เราเล่นเครื่องเสียงแยกชิ้นไม่ว่าจะเป็น pre power amplifier ที่เราแยกออกมานะฮะการแยก external clock ออกมาเนี่ยได้ผลต่างกันมากๆนะฮะความแตกต่างที่ได้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีตัว external clock ตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำตัวนี้อาจจะเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะครับ
ในวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์แต่สำหรับวงการสตูดิโอทั่วโลกตัวนี้ต้องเรียกว่ารู้จักกันดีมากๆตัวนี้ก็คือ Grim Audio นะฮะตัว Grim เนี่ยถ้าหลายๆท่านที่คุ้นเคย เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในสตูดิโอเนี่ย Grim เนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่าดิจิตอลคล็อกหรือว่าเอ็กซ์เทอร์นอลคล็อกเนี่ยนะฮะที่ใช้กันอยู่ในแทบทุกสตูดิโอเลยนะครับตัวGrim ตัวนี้นะฮะในเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะได้คุณภาพเสียงเนี่ยที่แตกต่างจากคล็อกอื่นๆมากคืออย่างที่ผมเล่นระบบดิจิตอลมาเป็น10ปีนะฮะแล้วก็ลองใช้คล็อกมาเรียกว่าหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดเนี่ยผมเรียกว่าเล่นผ่านมือมาแล้วทั้งนั้นต้องบอกว่าคุณภาพของ Grim เนี่ยแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็ของ Grim เนี่ยราคาไม่สูงนะฮะตัวคล็อกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสนใจแต่อย่าคิดว่าโอ้โหการใช้ external clock เนี่ยต้องลงทุนแพงมากจริงๆแล้วของ Grim เนี่ยอยู่แค่หลักหมื่นนะฮะไม่ได้แพงเลยแต่สิ่งที่ได้จากการใช้งานเนี่ยเรียกว่าประทับใจเลยนะครับถ้าเราได้ลองใช้ Grim เนี่ยนะฮะมันทำงานหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเป็น master clock ซึ่งจะจ่ายสัญญาณตัวก็เรียกว่า word clock word clock เนี่ยก็คือสัญญาณ 14.1 นะฮะ 88.2 96.92 ในสัญญาณพวกเนี้ยเขาเรียกว่า word clock ซึ่งจะจ่ายไปให้ตัวเล่นไม่ว่าจะเป็น streamer network player หลายๆเครื่องคราวนี้มันจะมีประเด็นข้อจำกัดนะฮะของเครื่องเล่นโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับคือหลายๆท่านที่มีเครื่องเล่นตัวท็อปนะฮะที่เป็นตัวแฟลกชิปตัวรุ่นสูงๆเนี่ยตัวเครื่องเล่นรุ่นสูงๆเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันจะมีช่องรับสัญญาณ master clock คือถ้าเรามีช่องรับสัญญาณ master clock นี่ไม่มีปัญหาก็คือสามารถต่ออย่าง Grim เนี่ยเข้าไปได้เลยแต่ครั้งเนี้ยหลายๆเครื่องอย่างบางท่านเล่นเครื่องอาจจะไม่ได้ตัวท็อปนะฮะตัวรองลงมาหรือว่าเล่นระดับเริ่มต้นเนี่ยซึ่งเครื่องเล่นพวกนี้มันจะไม่มีช่องเขาเรียกว่า word clock in นะครับซึ่งจะรับ master clock เนี่ยรับไม่ได้พอรับตัว master clock ไม่ได้เนี่ยแล้วจะทำยังไงถ้าเป็นตัว master clock ทั่วไปเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้แต่สำหรับ Grim แล้วเนี่ยต้องเรียกว่าออกแบบมาสุดยอดคือตัว Grim เนี่ยนะฮะจะมีโหมดการทำงานอยู่โหมดหนึ่งที่เราเรียกว่า slave mode นะครับคือคล็อกทั่วๆไปเนี่ยเราทำงานในระบบ master mode master mode เนี่ยก็คือจะจ่ายสัญญาณ external clock ออกมาเป็น word clock ไปที่เครื่องเล่นแต่ว่าตัว slave mode เนี่ยนะฮะวิธีการง่ายมากนะครับก็คือสมมติว่าเรามี transport เรามี DAC นะครับเราต่อสัญญาณนะฮะดิจิตอลนะครับมาเข้าที่ Grim ก่อนแล้วจาก Grim เนี่ยไปเข้าที่ DAC อีกทีสัญญาณจากตัว transport เนี่ยเวลาเข้ามาที่ Grim เนี่ย Grim จะจัดการดึงเอาสัญญาณคล็อกตัวเดิมเนี่ยออกแล้วใส่สัญญาณคล็อกใหม่เข้าไปนะฮะโดยกริมเนี่ยจะใส่สัญญาณคล็อกของตัวเองเข้าไปแล้วค่อยส่งสัญญาณดิจิตอลอันนี้ไปเข้าที่ DA converter อีกทีเพราะฉะนั้นเครื่องเล่นทุกเครื่องเนี่ยนะฮะแม้จะไม่มีช่อง word clock in ก็คือเครื่องเราเนี่ยนะฮะไม่มีช่อง word clock ไม่มีช่องคล็อกใดๆทั้งสิ้นสามารถเราใส่สัญญาณตัว external clock เนี่ยเข้าไปได้นะครับโดยผ่านระบบ slave mode ของ Grim นะฮะตัว Grim เนี่ยนะฮะ slave mode เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าด้านหลังของ Grim เนี่ยแน่นมากช่องพวกนี้นะฮะที่เราเห็นเป็นช่อง BNC เนี่ยพวกนี้จะเป็น BNC ทั้งหมดนะฮะ BNC ทั้งหมดของ Grim เนี่ยก็คืออันนี้จะจ่ายสัญญาณลักษณะของ word clock นะฮะหรือที่เราเรียกว่าเป็นตัวนี้ทำงานเป็นแบบ master clockแล้วเราจะเห็นเป็นสวิตช์นะฮะเป็นไมโครสวิตช์สีชมพูเนี่ยฮะช่องสีชมพูพวกนี้เนี่ยเราสามารถปรับ impedance ได้ด้วยนะฮะซึ่งคล็อกทั่วๆไปเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วปรับ impedance ไม่ได้แต่ของ Grim เนี่ยพิเศษเราสามารถจะปรับ impedance ของแต่ละช่องแยกอิสระได้เลยนะฮะเราต้องการปรับ impedance สูงต่ำเนี่ยเพื่อให้ matching กับเครื่องที่เราใช้ทุกเครื่องซึ่งรับสัญญาณคล็อกไปเนี่ยบางเครื่องเป็น high impedance บางเครื่องเป็น low impedance อันนี้เราสามารถปรับได้นะครับแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมีช่องนะครับ AES EBU หรือว่า Digital Balance เนี่ย2ช่องอันนึงเป็น in อันนึงเป็น out นะครับอันนี้ก็คือ2ช่องสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็
็คือทำงานในแบบ slave mode นะครับแล้วก็คือเราก็เอาสัญญาณดิจิตอลเนี่ย AES CPU เนี่ยจาก transport นะครับมาเข้าที่ตัวนี้ digital in แล้วก็จาก digital out ตัวนี้ไปเข้าที่แดกเท่านั้นจบนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราเล่นเพลงอะไรก็ตามเนี่ยมาเข้าที่ตัว grim จะทำหน้าที่ใส่สัญญาณนาฬิกาที่สร้างขึ้นมาพิเศษให้ผลที่ได้นั้นแตกต่างนะครับแตกต่างต้องเรียกว่าแตกต่างมากนะฮะเพราะนั้นการใช้ grim เนี่ยทำให้เราเรียกว่าสะดวกมากเราสามารถที่จะใช้งานเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องที่รับทั้ง master clock ได้หรือใช้กับเครื่องที่แม้จะรับ master clock ไม่ได้แต่เราสามารถใช้งานกริมในแบบตัว slave mode ซึ่ง slave mode เนี่ยในโลกนี้นะฮะมีกริมอยู่เป็นเรียกว่าบริษัทเดียวที่ดีไซน์เครื่องที่ทำงานในแบบ slave mode slave mode ของกริมเนี่ยนะฮะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเล่นเพลงเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเพลย์ลิสต์ของเราเนี่ยหลากหลายคือเพลงนี้บางที44.1อีกเพลงนึง 88.2 อีกเพลงนึงกระโดดไป192อีกเพลงนึงไป96นะฮะกิโลเฮิร์ตซ์นะครับซึ่งถ้าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยพอเราใช้ Master Clock คนที่ใช้ Master Clock จะทราบดีว่าแม้มันยุ่งคือเวลาที่เพลย์ลิสต์นะฮะเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันเปลี่ยน Sampling Rate มันเปลี่ยนไปมันไม่เท่ากันเราต้องมานั่งคอยปรับตัว Master Clockนะครับเพื่อให้สัญญาณเนี่ยมันซิงค์นะฮะแต่ของกริมแล้วเนี่ยสบายฮะเพราะตัวเนี้ยเป็นมีลักษณะออโต้นะครับเวลากริมรับสัญญาณเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 14.1 หรือว่า96หรือว่า192เนี่ยตัวสัญญาณพอเข้ามาเนี่ยกริมเนี่ยมันจะมีระบบดีเทคว่าสัญญาณเนี่ยแซมปิ้งเรทเป็นอะไรแล้วมันจะเปลี่ยนสัญญาณนาฬิกาให้แล้วก็จะใส่สัญญาณนาฬิกาใหม่ให้แบบออโตเมติกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้กริมนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือแค่ต่อแล้วก็ผ่านเครื่องกริมเปิดสวิตช์จบนะฮะที่เหลือนอกนั้นกริมจัดการให้เราเองทุกอย่างนะครับและสิ่งที่ได้ก็คือว่าเราได้สัญญาณนาฬิกาที่เรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากๆคุณภาพของเสียงที่ได้แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนนะครับแนะนำครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งสำหรับการเล่นเครื่องเสียงนะฮะการเล่นเพลงในระบบดิจิตอลซึ่งเรียกว่าทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็น SOTM หรือกริมเนี่ยถ้าเราได้ลองใช้ต้องเรียกว่าผมบอกได้เลยนะฮะว่าคุณภาพเสียงในชุดเนี่ยที่เราเล่นอยู่เนี่ยจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแนะนำครับ